88พิชิตครับตกปลาเดินป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นตะเกียงไม่ใช่ดิเป็นเตานะครับเตาของแคมปิ้งแก๊สนะครับเป็นตัวหายากอีกหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้จะมีกล่องมาให้ด้วยนะนะครับกล่องก็ยังสภาพดีนะฮะกล่องกระดาษเนี่ยนะครับสภาพสวยเลยนะครับผมแล้วก็มาดูตัวเตาเนี่ยนะครับมีหม้อนะครับมีสายรัดนะครับโลโก้มีทั้งหมดนะบนล่างมีหมดนะครับนี่หลังใส่รัดนะครับเดี๋ยวแกะดูตัวเตาเอาใส่รัดออกแบบนี้โอ้ยอ่ะดูหม้อก่อนนะครับนี่ด้านในนะครับด้านในยังสวยนะนะครับมันจะมีตัวหูยกหม้อมาด้วยนะครับอยู่หลังโฟมนี่แบบนี้นะครับเอาไว้ยกหม้อนะครับสำหรับตั้งน้ำชงกาแฟต้มมาม่าได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีพวกไดแกรมคู่มือนะครับตรงนี้เราไม่ดูนะครับมาดูตัวเตาอันนี้ว่าสภาพใช้งานแล้วแหละนะครับแต่ว่ายังสวยอยู่นะนี่นะครับเห็นไหมครับมันมีรอยไหม้แล้วนะเพราะว่ามันใช้งานมาแล้วเอ้ยยังหรือเปล่าวะด้านในยังสวยอยู่เลยโอ้ยมันเป็นแบบรอยเก็บเก่านะครับผมยังไม่ผ่านการใช้งานนะฮะแต่ว่ามีตรงนี้มีสีถลอกบ้างนี่นะครับสภาพดีนะครับใหม่เก็บเก่านะครับไอชุดนี้มันสามารถกางออกมาได้นะเดี๋ยวผมจะกางออกมาให้ดูนี่เอาไว้สำหรับบางหม้อนะครับผมไม่ขึ้นหรออ่ะนี่นะครับกางออกมาแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับส่วนแก๊สที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ GT 100นะครับผมใบนี้นะครับชุดนี้ไม่ได้แก๊สนะครับผมแก๊สขายแยกต่างหากนะครับแก๊สมาแพงนะครับผมนะก็ต้องใช้แก๊สแบบนี้เท่านั้นนะครับเป็นแบบจอบนะครับกระป๋องเตี้ยนะครับกระป๋องเตี้ยป๋องสูงใช้ไม่ได้นะครับผมของใหม่เก็บเก่านะครับดูสังเกตได้จากในนี้เลยนะครับทองเหลืองยังแบบเหลืองๆอยู่เลยนะครับยังไม่ดำไม่มีคราบไหม้นะครับผมสวยนะครับอุปกรณ์ครบนะฮะพร้อมหม้อพร้อมสายครับผมชุดนี้สวยๆเลยครับ